ราะฉะนั้นเวลาที่จะมาศึกษาธรรมะนี่ก็ใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังค่อนข้างมากในการออกจากวัตถุกามทั่วๆไปมาศึกษาพระธรรมที่เป็นไปเพื่อออกจากกามนั้นจะต้องใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังเป็นอย่างมากเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในคำสอนไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันก็จะหนักมากมันเป็นการทวนกระแสคือบุคคลที่ทวนกระแสเนี่ยนะถ้าใครที่เคยเดินลัดน้ำเนี่ยจะรู้ว่ามันเดินเนี่ยเดินยากเดินเหนื่อยถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการทวนกระแสจริงๆก็เจริญกุศลโดยมากก็ไม่ค่อยตลอดรอดฟังไม่ค่อยตลอดสายพอไปเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างเจออะไรบ้างก็ท้อถอยเลิกอันผู้ที่เจริญกุศลกรรมสกตาต้องดีๆจริงๆคือจักรวัดใช้วิมังสาธิปติให้มากเพราะว่าถ้าวิมังสาธิปติไม่ถึงก็จะเบื่อซะก่อนแต่ถ้ารู้ประโยชน์นะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปรู้โทษของการไม่เจริญกุศลเลยว่าถ้าไม่เจริญแล้วมันเสียหายแค่ไหนเสียหายอย่างไรบ้างอันนี้ต้องแม่นมากๆเลยนะคือโทษภัยของการไม่เจริญกุศลนะอย่างที่สองก็คือคุณของการเจริญกุศลก็ต้องรู้โทษของการไม่เจริญรู้คุณของการเจริญอันนี้สำคัญอย่างหนึ่งและที่สำคัญมากก็ต้องเพิ่มธาตุอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาคือได้ธาตุคือปัญญาแล้วก็ต้องเพิ่มธาตุคือความเพียรเข้ามาเรียกว่าอารัปธาตุต้องเป็นคนที่หมั่นเริ่มขยันนับหนึ่งใหม่คล้ายๆกับว่าผิดก็เอาใหม่นะผิดก็เอาใหม่ผิดก็เอาใหม่เพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ปกติแล้วไม่ชำนาญในเส้นนี้นะเพราะฉะนั้นการตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ต้องถือว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยเช่นนั้นคือไม่ท้อแท้ไม่เลิกราอันนี้เรียกว่าอารัปธาตุต่อไปก็นิคมธาตุก็ต้องธาตุที่เพิ่มไปเรื่อยๆที่จากแรกๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะก็เพิ่มความเพียรไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนเดินออกกำลังกายเนี่ยนะแรกๆอาจจะแค่10นาทีก็ต้องเพิ่มเป็น15นาที20นาทีอ่ะต้องหัดเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนิกรรมธาตุต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ปรักกรรมธาตุคือธาตุแห่งความบากบั่นไม่เลิกไม่ราแล้วก็ต้องต่อเนื่องนั้นธาตุคือความเพียรนี่สำคัญ